สวัสดีครับช่วงนี้หยุดหลายวันนะครับก็มีเวลานิดหน่อยวันนี้ก็อยากมาสรุปหนังสืออีกเล่มนึงนะครับซึ่งผมชอบมากก็เลยเอามาเล่าให้กันฟังจริงๆอันนี้ผมได้เขียนบทความไปแล้วเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นวิดีโอนะครับก็เลยลองทำวิดีโอดูแล้วกันนะครับเล่มอื่นยังกำลังย่อยอยู่อันนี้แบบเหมือนเราย่อยไปแล้วก็เลยเอามาให้ดูเรื่องนี้นะครับGrid ผมชอบมากเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครับเป็นสกรีนช็อตไว้ก่อนอันนี้เราใช้ในท่านี้เป็นสกรีนช็อตนะฮะแต่ของจริงเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเหมือนกับผมเคยพูดไว้แต่ก่อนว่าเราอย่าอ่านหนังสือที่เราเห็นด้วยแล้วนะครับหรือเราทำมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงครับมันจะแค่ตอกย้ำแต่ว่ามันจะไม่ทำให้เรารู้สึกพัฒนาขึ้นนะครับเราควรอ่านหนังสือที่เราไม่เห็นด้วยหรืออย่างน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนแอนะครับซึ่งเรื่องนึงผมเคยพูดไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกการมีระเบียบวินัยนะครับอันนี้ผมทำได้ไม่ค่อยดีนักแต่อันก็นะครับก็พี่ยุ้ยนะครับก็แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ผมนะครับก็ได้ลองอ่านแล้วผมว่าชอบมากนะครับคือมันเติมเต็มในจุดอ่อนผมอันนึงพอสมควรนะครับแปลเป็นง่ายๆกริดนะครับแปลเป็นไทยเหมือนกันผมอาศัยแปลเองนะครับแต่ว่าถึกนะครับถึกเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยกริดนะฮะเดี๋ยวนะครับปากกานะครับเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวใช้ตรงนี้เป็นสเปซนะครับลองเทคนิคใหม่ดูนะฮะถ้ารู้สึกรำคาญก็ขอโทษด้วยนะฮะกริดมาสิครับพี่มาครับนะครับเล่นผมซะแล้วนะครับกริดหรือถึกนะครับของแองเจล่าดักเวิร์ธนะครับเหมือนมีเรื่องนี้มีแปลไทยแล้วนะครับแปลว่าเพราะชีวิตไร้แต้มต่ออะไรอย่างนี้แต่หลักๆอะครับคือเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยเขาไปศึกษาคนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นจากWest Point นี่คือโรงเรียนทหารนะครับ West Point ซึ่งเข้ายากมากคนที่จะเข้า West Point ได้เนี่ยต้องเก่งทั้งต้องเก่งมากนะครับทั้ง IQ ต้องแบบระดับ Harvard เลยนะครับแล้วก็ต้องสตรองเข้มแข็งนะครับคือเป็นทหารแบบเหมือนทหารชั้นสัญญาบัตรจบมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารอะไรเงี้ยครับคือคนเข้าไปเยอะมากเราต้องได้รับ recommendation จากคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับถึงจะเข้ามาได้แต่ปรากฏว่าเขาเข้ามาเนี่ยภายในอาทิตย์แรกๆอะครับเรียกว่า few week แล้วนะครับ few weeks นะครับมีคนแนะนำนะครับบอกว่าให้ลายมือให้เขียนให้ดีหน่อยนะครับก็จะพยายามเขียนให้สวยขึ้นนะครับอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานก่อนลายมือน่าเกลียดไปหน่อยนะครับก็จะพยายามเขียนให้ดีขึ้นอ่ะเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ย drop off เยอะมากนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้คือรับไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็มีคำถามว่าอ้าวทั้งที่คนกลุ่มนี้นะครับทั้งฉลาดทั้งแข็งแรงเนี่ยแต่ทำไมเขาดูแล้วว่าคะแนนของคนกลุ่มนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปมันคืออะไรกันแน่นะนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มมีสมมติฐานอะไรมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันอยู่กับความอดทนหรือกริดมากกว่าหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็ไปดูไม่ว่าจะเป็นนักว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นนักเรียนหรืออะไรเงี้ยครับคือคนนี้เขาก็เป็นนักจิตวิทยาประมาณนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมองนะครับผมไม่อยากเดาว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าเป็นศึกษาเรื่องนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปหลายอย่างไปเป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่เขาก็ผมมาตลอดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่เกี่ยวกับความฉลาดไม่เกี่ยวกับทาเลนต์สักทีเดียวนะครับจนถึงจุดหนึ่งผมรวบรัดเลยแล้วกันนะครับเขาก็เลยสรุปนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับเขาสรุปว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จนะครับ
ขอดูโน้ตนิดนึงด้วยเดี๋ยวเขียนผิดนะครับความสำเร็จนะครับหรือ achievement เนี่ย achievement unlock เนี่ยนะครับเกิดจากskill นะครับคือ skill นะมันจะแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ effort นะครับหรือการลงแรงนะครับก็คือประสบความสำเร็จได้นะครับต้องเอา skill เนี่ยแล้วก็มีความสามารถแล้วก็เราต้องลงมือทำด้วยนะครับจึงประสบความสำเร็จคราวนี้เขาก็พบต่อว่าแล้วสกิลล่ะเกิดจากอะไรนะครับอยู่ดีคนเรามันจะมีสกิลเลยไม่ได้มันต้องมีสกิลเนี่ยมันต้องได้มาก่อนนะครับเพราะงั้นสกิลเนี่ยเกิดจากเขาเรียกว่าทาเลนต์หรือความสามารถพิเศษหรือไม่ใช่ทาเลนต์ความสามารถที่มีมาตั้งแต่เกิดนะครับพรสวรรค์พรสวรรค์คูณกับเอฟฟอร์ตคือต่อให้มีพรสวรรค์น่ะถ้าเราไม่ลงแรงเพื่อฝึกฝนก็จะไม่เกิดสกิลพอไม่เกิดสกิลเนี่ยหรือสกิลไม่ค่อยสูงสกิลไม่พัฒนาพอสกิลไม่พัฒนาเนี่ยพอเราเอามาลงแรงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จได้ไม่ค่อยสูงนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะแปลว่าสิ่งที่เขาสรุปมาเนี่ยคือภาพตรงนี้ครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยสรุปเลยคือ effort count twiceอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับถ้าจำอะไรไม่ได้อยากให้จำคำนี้ไว้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่นะคือประเด็นคืออย่างนี้โดยทั่วไปอะครับเวลาเราดูคนนะครับเราจะบอกว่าเอ้ยคนนี้มันมีความสามารถมันมีทาเลนต์แต่มันขี้เกียจอะไรเงี้ยครับคือมันมีทาเลนต์คนทั่วไปเราจะชอบเวลาเราจ้างคนหรือเราดูคนเข้ามาในทีมเนี่ยเราบอกว่าเออน้องคนนี้มีแววคนนี้มีพรสวรรค์คือเราอ่ะมักจะมีค่านิยมกับคนที่รู้สึกว่ามีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์เราจะตื่นเต้นนะครับแต่เรากลับไม่ค่อยตื่นเต้นกับคนที่อดทนนะครับหรือลงแรงเหมือนกระต่ายกับเต่าครับเนี่ยเต่ามันชนะได้เพราะว่ามันลงแรงคือ effort count for twice นี่คือเรื่องของที่เล่มเนี้ยเขาอยากจะแนะนำนะครับคราวนี้เขาก็ให้คำอธิบายต่อว่าแล้วเราจะสร้างสิ่งนี้สร้างกริดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อเรารู้สิ่งนี้ละนะครับซึ่งก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีนิดนึงเขาก็มีคำถามว่าเฮ้ยแต่เราเคยเห็นคนคนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างอย่างตรงนี้แล้วกันอ่ะเคยเห็นพี่คนหนึ่งนะครับทำงานอย่างเดิมเลยมา10 ปีเลยนะก็ไม่เห็นเขาประสบความสำเร็จก็ไม่เห็นอาชีพอะไรเลยเริ่มเขียนไม่สวยนะครับไม่เห็นอาชีพอะไรเลยแปลว่าเขาไม่ลงเอฟฟอร์ตเลยก็เห็นเขาตั้งใจทำเนี่ยอันนี้มีความต่างซึ่งเขาอธิบายว่างี้การที่คุณอยู่10ปีเนี่ยแล้วทำงานเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือคุณไม่ได้ลงเอฟฟอร์ตเพราะอะไรครับในกรณีนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าลงเอฟฟอร์ตหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีสเตทที่เขาเรียกว่าโฟลว์กับสเตทที่เรียกว่าโกรทหรือเติบโตนะครับคือถ้าเราทำงานเดิมเช่นถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวขายมา20ปีละขายมา10ปีละนะครับทุกวันเนี่ยลุกขึ้นมาลวกก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสามารถทำได้ต้นจนจบเลยหลับตาทำก็ได้นี่คือโฟลว์นะครับคือเราไม่รู้สึกถึงความยากอีกแล้วนะครับก็ทำได้แบบลื่นนะครับอันเนี้ยจะทำให้เราไม่ต้องลงเอฟฟอร์ตนะครับเพราะมันลื่นไปแล้วจะทำให้เราไม่เก่งขึ้นคราวนี้เขาเลยบอกว่าต้องฝึกแบบเขาใช้คำว่า deliberate เขียนไม่เป็นแล้วครับที่ practice นะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ผมจะพยายามเขียนให้สวยนะครับ deliberate practice คือตั้งใจฝึกนะครับคือยังไงฮะคือเหมือนเขายกตัวอย่างนักกีฬาว่ายน้ำนะครับไปโอลิมปิกอะไรเงี้ยเวลาเขาว่ายจริงๆแล้วเนี่ยตอนเขาฝึกเนี่ยพวกเนี้ยเขาทำลายสถิติโลกกันแบบเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าเขาอยู่ในส่วนของ growth เนี่ยมีโค้ชคอยดูแลตั้งใจฝึกฝนมีการ measure มี feedback ทำให้เขารู้ว่าตรงไหนต้องพัฒนาแบบท่ายังไม่สวยตรงเนี้ยจะทำให้เขาอยู่เขาเรียกว่าอยู่นอก comfort zone คุ้นๆไหมฮะพออยู่นอกคอมฟอร์ตโซนแล้วเนี่ย
ขาก็จะต้องฝึกฝนต้องยืดความสามารถตัวเองคือต้องลงเอฟฟอร์ตเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นแต่พอไปแข่งจริงๆอ่ะครับเขาต้องปั๊มตัวเองไปให้ถึงแบบจุดนึงนะครับเพื่อที่พอเวลาจะไปแข่งแบบโอลิมปิกหรือแข่งจริงอ่ะส่วนมากพวกนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ในสเตจของโฟลว์ด้วยซ้ำนะครับคือเวลา actual event เนี่ยคือเราฝึกจนได้ความสามารถแล้วแต่พอถึงเวลาจริงจะต้องทำจริงๆเนี่ยคือเหมือนร่างกายทำได้เองมันจะทำให้เรารู้สึกไม่ตื่นกลัวนะครับแล้วก็สามารถเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างแน่นค่อนข้างมั่นคงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือเราอัดมาแล้วถึงโกรธละแล้วพอไปแข่งจริงเรามันเป็นแกนสเตจของโฟลว์ละอันนี้ก็จะช่วยขยายความว่าเอ้ยทำไมคนที่อยู่10ปีอย่างงานเดิมเนี่ยทำไมบางครั้งเรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นมี achievement เลยนะครับมันมีความต่างระหว่างตรงนี้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราพูดถึงจุดนี้ไปแล้วเราณจุดนี้นะครับเขาก็บอกไปแล้วว่างั้นอยู่เชื่อแล้วใช่ไหมว่าgrowth สำคัญกว่านะครับเราต้องเชื่อตรงนี้ก่อนถึงจุดนี้เชื่อแล้วนะครับถ้าเชื่อแล้วเราจะโตมันได้ยังไงนะครับเขาบอกว่ามี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ grow มันออกมา go grit นะครับเนี่ยทำยังไงได้บ้างนี่คือพาร์ทที่2ซึ่งเขาบอกว่าให้ใช้คำว่า inside out คือจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเริ่มจากยังไงก่อนนะครับคืออันนี้ก็น่าสนใจคือเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าเราต้องหา purpose ของเราให้เจอก่อนนะครับซึ่งคล้ายๆกับหนังสือเรื่อง drive นะครับซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วซึ่ง drive เนี่ยคนมันจะมี motivation ได้เนี่ยมันต้องมี autonomy mastery และ purpose แต่อันเนี้ยเขาหยิบแค่คำว่า purpose ขึ้นมาคือเหตุผลของความคงอยู่ของเรานะอาจจะฟังดูได้ไหมแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเขาแค่บอกเลยว่าอันเนี้ยอยู่เราควรเข้ามาด้วยเราจะหา purpose เราเจอได้อย่างไรนะครับก็มีหลายสูตรมีอิคิไกมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยเขาบอกว่าเราหา purpose เราให้เจอก่อนซึ่งเขาบอกว่าให้นะครับมีจิตใจเหมือนเด็กในการค้นหานะครับchildlike in nature นะครับในการ discovery แล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็น play นะครับนะสเตจแรกเนี่ยเราหา purpose เราให้เจอด้วยการ playful ก่อนนะครับซึ่งค่อยดูว่าสุดท้ายเนี่ยการเขาเรียกหา subject นะครับหรือเรื่องที่เราชอบเนี่ยด้วยความที่เราเล่นกับเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับเล่นจนเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยแล้วค่อยเริ่มฝึกนะครับค่อยเริ่มเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นโกของเราเราค่อย practice ค่อยฝึกตอนนี้เราค่อยแคร์เรื่องฝึกแต่ตอนแรกสเตจหนึ่งอะเราหาให้เจอก่อนว่าเราชอบ purpose ของเราอะไรนะครับเมื่อเจอ purpose เราแล้วเนี่ยค่อยเริ่มฝึกนะครับเนี่ยก็คือหา goal แล้วก็ practice goal เดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็พยายาม make it a habit ให้เป็นนิสัยเลยครับผมแล้วก็อีกนิดนึงเขาก็จะบอกว่าตอนที่เราทำ habit เนี่ยเรา exercise มันนะครับก็คือ practice นะครับก็คือ exercise ระหว่างที่เราทำเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันต้องมีโค้ชนะครับมีการ reflect เพื่อให้เราเก่งขึ้นนะครับ CT มี reflect มี align กับ core value นะครับคือเหมือนกับว่าเราการที่เราฝึกอะไรเนี้ยมันช่วยความเป็นตัวตนเรายังไงนะครับแล้วก็อันนึงที่ช่วยได้คือหา inspiration นะครับ inspiration จาก role model นะครับก็คือมี mentor หรือมี role model มี hero ในดวงใจนั่นเองนะครับก็จะช่วยในการฝึกฝนให้ตรงเนี้ยเราลง effort กับมันได้นี่คือวิธีการ grow จาก inside out นะครับต่อมานะครับพอ inside out เสร็จปุ๊บเรา grow จาก outside in ได้อีกนะครับก็คือจากข้างนอกเข้ามาข้างใน outside in นะครับoutside in ทำยังไงฮะข้อที่1ก็คือวาดรูปนี้นะครับนี่คือตัวเรานะครับก็คือล้อมรอบเขาบอกว่าเรา
เราเนี่ยจะมีเป็นเขาเรียกว่า average ของคน5คนที่เราเอาล้อมตัวเราไว้นะครับคือถ้าเป็นสุภาษิตไทยคือครบคนพาลพาไปหาผิดครบบัณฑิตพามาหาผลประมาณนั้นถ้าผมจำถูกต้องนะแต่หลักๆคือถ้าเราเอาคนที่รอบตัวเราเป็นคนที่เป็น greedy people นะครับก็คือคนที่มีความหรือมี achievement นะครับคือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนมากคนประสบความสำเร็จจะมี grit อยู่แล้วนะครับคือมี effort อยู่แล้วเนี่ยการที่เราเอาคนเหล่านี้มาล้อมตัวไว้เราก็จะรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการฝึกฝนอยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีไม่ได้ว่า happiness นะครับอันนี้ไม่มีในหนังสือนะแต่ว่าผมเสริมให้ว่าจริงๆแล้วคนเราจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ expectation นะครับminus ลบกับความเป็นจริงนะครับโอ้เดี๋ยวนะครับขอที minus กับความเป็นจริง realityนะครับก็คือเมื่อเราตั้งความคาดหวังไว้อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราเจอความจริงอีกแบบหนึ่งถ้าเราหวังสูงเกินไปแล้วความจริงมันไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกไม่แฮปปี้แต่กลับกันว่าถ้าเราสร้างโลกความเป็นจริงเราด้วยการล้อมรอบตัวเราเนี่ยด้วยคนที่มี achievement หรือมีความพยายามมีความกริดสูงเนี่ยมันทำให้พอเราล้อมความเป็นจริงไว้อะแล้วเรา expectation เราเท่านี้มันทำให้เรามีความสุขหรือมีแฮปปี้เนสพอที่เราจะนานพอที่เราจะอยู่กับการลงเอฟฟอร์ตกลับมาสุดเมื่อกี้นะครับคือกว่าเราจะเก่งได้เนี่ยที่เขาเคยบอกว่า 10,000 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับที่ต้องลงเอฟฟอร์ตกับมันเนี่ยเราต้องทนอยู่กับมันได้เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าช่วยได้แต่พอลงเอฟฟอร์ตไป 10,000 ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มค่อนข้างเก่งขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องถ้าเราเกี่ยวกับเลี้ยงลูกนะครับอันนี้ถ้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับพ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยจะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกรู้สึกมีความอดทนนะครับมีกริดเขาบอกว่า1เริ่มจาก tough love นะครับก็คืออันนี้ tough love คือเราไม่โอ๋ละกันเราตั้งกฎเกณฑ์ไว้ตั้งว่าบ่ายที่ไหนแล้วเราก็ให้ความรักแบบนั้นนะครับทับเลิฟผมอธิบายมันเยอะไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวแต่ว่าเขาอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันมันคือทับเลิฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออีกอันนึงก็เฮ้ยคล้ายๆนะอันนี้ผมดูจากโน้ตแล้วคือคล้ายๆเรื่อง Radical Candor นะคือผมจะพยายามไม่ค่อยพยายามลิงก์เข้าหากันนะแต่มันดันพูดเรื่องเดียวกันคือ1เรามี tough love 2เนี่ยเขาบอกว่าเราต้อง support and demand นะครับซึ่งน่าสนใจมันคือแกนเนี้ยถ้าใครไปรีดูวิดีโอเก่าได้นะครับที่ผมบอกว่ามันคือ radical candor คือเขาใช้คำว่า radical candor ใช้คำว่า care แล้วก็ใช้คำว่า challenge ใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือ radical candor แต่จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะคืออันเนี้ยคือเราซัพพอร์ตถูกไหมเนี่ยแคร์ก็คือซัพพอร์ตนั่นแหละถูกไหมแล้วชาเลนจ์น่ะก็คือดีมานด์เนี่ยคืออย่าหาว่าผมเอาวิชามารวมกันนะแต่ว่ามันสอดคล้องกันมากเลยอ่ะผมคิดว่าอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้อ่ะโอเคต่อมานะฮะก็คืออ่ะถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกว่าควรมีอย่างน้อยนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมเสริมละกันซึ่งอันนี้น่าสนใจมาก extracurricular เขียนไม่เป็น curricular activity กิจกรรมเสริมไม่ว่าจะเป็นกีฬานะครับพวกกีฬาพวกดนตรีหรือศิลปะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่น่าที่เขาเสริมตรงนี้คือ1เราต้องให้เด็กเลือกนะครับลองให้เด็กเลือกดูหรือถ้าเด็กไม่เลือกเนี่ยก็อาจจะผู้ปกครองเป็นคนเริ่มก็ได้นะครับแต่ความต่างอยู่ตรงนี้ลองดูนะครับควรมี1หรือ2อันที่ลองนะครับไม่ควรเยอะเกินไปแล้วก็ลองดูว่าชอบไม่ชอบนะครับแล้วถ้าสมมุติไม่ชอบนะครับเขาบอกว่าใ
อย่าเพิ่งเลิกเลยนะครับให้เวลาเราเข้าเนี่ยให้ลองอย่างน้อย1ปีนะคือเพื่ออะไรเพื่อที่เราวันแรกอาจจะยังไม่ชอบไม่เก่งเลยมันต้องให้เวลาแป๊บนึงถึงจะอยู่กับมันก่อนนะครับเพื่อฝึกเรื่องกริดด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าไม่เวิร์กจริงๆคือมันจะไม่เจอเพอร์เพสถูกป่ะเราก็เปลี่ยนแต่ว่าต้องตกลงกันก่อนแล้วต้องคอมมิตที่จะอยู่กับมันนะครับคือฝึกได้นะครับอ่ะต่อมาสุดท้ายละนะครับผมขอรวบอย่างนี้แล้วกันว่าอันนี้เป็นโค้ดของหนังสือซึ่งผมชอบผมขอลอกมาตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองแปลให้อีกทีแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นโค้ดอาจจะยาวนิดนึงนะฮะแต่โค้ดคือเขาบอกว่างี้ to be gritty นะครับ gritty คือมีเพื่อความถึกเนี่ยครับ is to hold fast to aninteresting and purposeful goal เดี๋ยวแปลนะครับแต่ว่า to be gritty is to investday after week after year in challenging practice สุดท้ายนะครับ to beGritty is to fall down 7 times and rise 8ซึ่งพารากราฟเนี่ยผมว่ามันคืออธิบายทั้งหมดเลยของความเป็น Gritty คืออะไรผมแปลงี้นะครับคือto be gritty เนี่ยคือเป็นคนที่มีความถึกได้นะครับในมุมมองของคนเขียนนะเขาบอกว่าต้องมี interesting and purposeful goal นะครับสำหรับคนนั้นนะครับคือมีเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสนใจแล้วรู้สึกมีความหวังมี purpose กับมันนะครับกับ goal นี้นะครับมีเป้าหมายละกันนะครับ2ถ้าจะเป็นคนถึกได้ต้องใช้เวลาให้เวลากับมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับและ in challenging practice นะครับในการฝึกฝนที่เขาเรียกว่า challenging นะครับคือต้องยากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ flow นะครับยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายคือ to be gritty เนี่ยคือล้ม7ต้องลุก8นะผมว่าอันนี้เจ๋งมากนะครับจบละนะครับที่ผมสรุปได้หนังสือเล่มนี้นะครับGrit นะครับของ Angela Duckworth จริงๆเขามี TED Talk ด้วยนะฮะแล้วก็ไปพูดที่ Google ด้วยซึ่งใน Google ก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งเขา Googler เนี่ยคือคนใน Google เนี่ยเขาถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราลงทุนกับ Grid ตัวเนี้ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่คือเราสามารถทนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ใช่ไหมคือเราอยู่ในที่ที่มันผิดพลาดคือเราอาจจะไม่เก่งก็ได้สมมติเราอยากเป็นคนทำขนมปังเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเรา practice แล้วหรือเรามีพรสวรรค์แล้วหรืออะไรนะโทษเราใช้กริดเรา practice มันแล้วตลอดเวลามีคนชาเลนจ์พยายามเต็มที่ละแต่แบบมันเราจะรู้ไงว่าเราไม่ใช้กริดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่นะครับเขาก็ถามเป็นมุมประมาณนี้ซึ่งในหนังสือมันไม่ได้พูดถึงซึ่งคนตอบเขาตอบว่าที่ผมจำได้นะเขาตอบประมาณว่าการเลือกทุกอย่างมีความเสี่ยงการไม่เลือกก็มีความเสี่ยงเขาออกง่ายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกริดเนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์กในช่วยให้เราคิดช่วยให้เราเดินหน้าในการทำงานและช่วยให้เราเดินหน้าในไม่ยอมแพ้แต่ achievement เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ย
ไม่การันตีขนาดนั้นละกันคือเขาเห็นแพทเทิร์นเขาก็เลยสรุปมาเล่าให้ฟังแต่สุดท้ายจะเลือกแล้วสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนแต่ละคนต้องเลือกเองนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงกันเองนะแต่โอเคผมว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่กลับมาตอนแรกที่ผมพูดคือผมขาดอยู่แล้วกันส่วนมากเนี่ยผมจะลงเหมือนกับพยายามมองเกี่ยวกับเรื่องทาเลนต์มากกว่าการพยายามการลงเอฟฟอร์ตนะครับก็เรื่องนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องอ่านแล้วต้องเปลี่ยนมุมมองเราซึ่งเรื่องนี้ก็ช่วยเปลี่ยนมุมมองผมเหมือนกันนะครับก็แนะนำให้ลองไปอ่านดูกันนะฮะถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์กดไลค์กด subscribe มาด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ